สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นผู้ชมครับโรงเรียนนานาชาติปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับผู้ปกครองหลายๆคนนะครับด้วยหลายเหตุผลทีเดียวหลายท่านก็อาจจะต้องการให้ลูกนั้นได้มีความเชี่ยวชาญมากกว่า1ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษหรือบางครอบครัวก็อยากที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของนักเรียนต่างชาติหลายๆคนและอีกประการหนึ่งครับที่สำคัญหลายครอบครัวก็อยากที่จะให้ลูกๆนั้นมีแนวความคิดที่เรียกว่าเป็น creative thinking ก็คือความคิดแนวเชิงสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ชีวิตจริงนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กล้าเดินออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเพื่อมาทำธุรกิจที่ฝันครับเป็นธุรกิจของโรงเรียนนานาชาติวันนี้แรงบันดาลใจกับผู้หญิงคนนี้ต้องขอต้อนรับคุณพิมพ์จันทร์เสนเนียมครับกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติบูมเบอรี่หาดใหญ่ครับสวัสดีครับน้องพิมพ์ครับสวัสดีค่ะท่านดร.สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากที่ให้เกียรติรายการรักเมืองไทยโอ้โหวันนี้มาเห็นหน้าผู้บริหารแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้นักเรียนต้องมีความสุขอย่างแน่เลยมีความสุขค่ะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆถึงกลางนะคะก็เราดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงก่อนอื่นเลยก่อนจะลงลึกในรายละเอียดต้องถามว่าพื้นเพเป็นคนเรียนหนังสือที่ไหนยังไงจบอะไรมาครับเป็นคนที่เรียนหนังสือทางด้านการท่องเที่ยวโรงแรมจบโรงแรมจบท่องเที่ยวโรงแรมค่ะใช่ค่ะชอบงานบริการค่ะแล้วก็รู้สึกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเป็นอันดับรายได้อันดับต้นๆก็คือการท่องเที่ยวโรงแรมนี่แหละค่ะคือชื่นชอบงานบริการมาตั้งแต่เด็กชื่นชอบงานบริการมาตั้งแต่เด็กใช่ค่ะจริงๆเป็นความต้องการของตัวเองคุณพ่อก็เลยสนับสนุนเห็นบอกว่าจบปริญญาโทถึง2ใบด้วยกันใช่ค่ะอะไรบ้างตัวแรกนะคะเป็น planning impactในด้าน Tourism and Hospitality Management ครับค่ะตัวที่2เกี่ยวกับเรื่องการ Marketing ค่ะทางด้านท่องเที่ยวโรงแรมทั้งคู่ค่ะครับผู้หญิงคนนี้ครับเธอมีความฝันอยากทำงานเรื่องงานบริการคือด้านการท่องเที่ยวก็ได้สำเร็จครับได้ทำสำเร็จแต่ฝันอีกฝันหนึ่งคือการข้าวเข้ามาเป็นผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติจะเห็นว่ามันคนละฟิลกันเลยถูกต้องค่ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจจึงอยากเข้ามาทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติในความรู้สึกของพิมพ์นะคะพิมพ์เชื่อมั่นว่าการศึกษาคือจุดพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากรของพื้นที่ของท้องถิ่นของประเทศและมากไปกว่านั้นก็คือประชากรโลกค่ะโอ้โหนี่มองถึงระดับประชากรโลกเลยถูกต้องค่ะพื้นฐานมาจากการศึกษาใช่ค่ะจะดีจะเก่งเนี่ยมาจากเรื่องเรียนละถูกต้องค่ะในเรื่องการศึกษาของเราเนี่ยเราก็ไม่ใช่หมายความว่าเราเน้นแต่เรื่องการศึกษาอย่างเดียวก็ต้องมีเรื่องคุณธรรมวัฒนธรรมซึ่งในการเป็นโรงเรียน international school เนี่ยหมายถึงว่าเราศึกษาวัฒนธรรมในต่างๆทั้งทั่วโลกด้วยค่ะครับคือนอกจากในเรื่องของการเรียนยังมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมเข้าอยู่ข้างในด้วยนี่ต้องมีความเข้าใจด้วยใช่ค่ะที่ตั้งของโรงเรียนบูมเบอรี่หาดใหญ่เนี่ยอยู่ในเมืองเลยไหมครับอยู่ใกล้ๆสนามบินนะคะเดินทางสะดวกมากค่ะไม่ได้อยู่ในโซนที่รถติดมากๆก็ออกจากสนามบินเนี่ยโดยประมาณใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะครับมีบรรยากาศรูปภายในโรงเรียนเดี๋ยวทีมงานเอาขึ้นมาให้ดูเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือความหลากหลายของนักเรียนโรงเรียนนี้มีคุณครูนักเรียนอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้เรามีคุณครูอยู่ที่34คนค่ะ34คนถูกต้องค่ะและมีสตาฟพร้อมกับทั้ง TA เนี่ยอีก19นะคะครูของเราเนี่ยมาจากประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่และสหรัฐอเมริการวมถึงแคนาดาและออสเตรเลียค่ะเห็นบอกว่านักเรียนที่ไปเรียนก็มีความหลากหลายมาจากหลายชาติกี่ชาติถูกต้องค่ะ15ชาติด้วยกัน15ชาติที่อยู่ด้วยกันโอ้โหนะครับนะนี่คือความฝันของเราที่เป็นแรงบันดาลใจเข้าสู่ธุรกิจถูกต้องค่ะวางเป้าหมายไว้ตรงไหนฮะเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะเราต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนของเราเนี่ยให้ไปสู่ระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศตามจุดเป้าหมายของที่นักเรียนนะคะตั้งคาดหวังเอาไว้พอถ้าเราวางหลักรากฐานได้มั่นคงให้กับเด็กๆความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยเขาก็จะพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพด้วยตัวของเขาเองเราคิดว่าการศึกษาไม่ใช่การที่ต้องเรียนจากในห้องเรียนอย่างเดียวเราสามารถออกไปทำกิจกรรมข้างนอกก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เข้ามาเสริมได้ด้วยเช่นกันค่ะอยู่งานในฟิลเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องโรงแรมเรื่องที่พักเนี่ยนะครับพอมาจับงานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารโรงเรียนนานาชาติมันมีความเหมือนหรือต่างกันยังไงฮะใกล้เคียงกันนะคะในความรู้สึกของตัวพิมพ์เอง
มันก็เหมือนกับการบริการอย่างนึงโรงแรมเราก็คือบริการให้กับลูกค้าที่เข้ามาได้รับความพึงพอใจและกลับออกไปพร้อมรอยยิ้มและต้องการที่จะกลับมาใช้บริการของเราอีกโรงเรียนก็เช่นเดียวกันค่ะเราบริการเรื่องการศึกษาให้ความรู้นะคะซึ่งเด็กสามารถนำไปใช้งานได้ในระดับต่อไปข้างหน้าถึงจะไม่ได้จบจากเราในระดับชั้นมัธยมไปต่อยอดที่อื่นก็สามารถนำการเรียนการสอนความรู้ที่มีจากเราเนี่ยค่ะในเชิงความคิด creative thinking หรือว่าในการพัฒนาในระบบต่างๆไปใช้ต่อเนื่องได้ค่ะคือไม่ต่างกันเลยไม่คิดว่าไม่ได้ต่างกันค่ะแต่คุณค่าที่เราได้เห็นคือรอยยิ้มและรอยยิ้มถูกต้องค่ะใช่ครับน้องๆนักเรียนก็เหมือนกันก็คือการที่ได้เห็นอนาคตเขาได้ไปต่อยอดอาจจะไม่ต้องจบทุกการศึกษาจนสุดของเรียนแต่ได้ไปต่อยอดเอาความรู้ไปถูกต้องค่ะถือว่าเราเป็นจุดเริ่มต้นครับวันนี้นะครับนะนี่คือภาพที่ทีมงานนะครับนำมาให้ชมเนี่ยคือบรรยากาศในห้องเรียนนะใช่ค่ะนักเรียนเนี่ยเรียนกันเนี่ยนะครับห้องไม่ใหญ่ห้องไม่ใหญ่ค่ะการคุณครูชาวต่างประเทศใช่ไหมฮะใช่ค่ะเกณฑ์การที่เราจะเลือกคุณครูสักคนหนึ่งเข้ามาให้ความรู้เด็กๆเนี่ยนะครับน้องพิมพ์และทีมงานคัดเลือกกันมาอย่างไรเราคัดเลือกกันโดยผ่านเทสนะคะคุณครูต่างจากต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการวางแอปพลายหรือว่าแอปพลิเคชันฟอร์มผ่านในตัวเทสเข้ามาก่อนเทสเนี่ยเป็นการจัดหาจัดจ้างครูที่มีศักยภาพแล้วก็มีQualification ของคุณครูเราเนี่ยต้องผ่านการรับรองจากที่ประเทศอังกฤษหรือในแต่ละประเทศนั้นๆถึงจะเข้ามาทำรองก่อนใช่ค่ะถึงจะผ่านมาทำงานได้ทำงานกับที่เราได้แต่ก็ต้องมีสัมภาษณ์กันทีต้องมีสัมภาษณ์กันอีกทีค่ะมีการตรวจสอบประวัติกันไหมถูกต้องค่ะเรามีการตรวจสอบประวัติเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ผู้ปกครองได้มั่นใจนะคะได้ว่าเรามีการตรวจสอบประวัติเรื่อง criminal record ตรวจสอบกลับไปถึงในระบบบางอย่างที่เกี่ยวกับ FBI หรืออะไรเงี้ยค่ะเป็น requirement ของโรงเรียนธรรมชาติเราดูในโรงเรียนเลยว่าปัจจุบันนี้มีหลักสูตรนะครับเปิดให้เรียนอะไรบ้างรับตั้งแต่ชั้นไหนถึงชั้นไหนครับเรารับตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะคะเตรียมอนุบาลจนถึงจบมัธยมการศึกษาถ้าเทียบเท่ากับของไทยก็มัธยมศึกษาที่6ค่ะโอ้โหยาวเลยเหรอยาวเลยค่ะมาเรียนที่นี่เนี่ยลูกยาวเลยถูกต้องค่ะมัธยมปลายไม่ต้องคอยเป็นกังวลว่าลูกจบมัธยมประถมแล้วจะไปต่อมัธยมที่ไหนหรือจะไปต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไหนเราก็มีต่อไปตลอดค่ะหลักสูตรที่เปิดสอนกิจกรรมที่ให้เด็กๆทำค่ะมีผ่านการรับรองมาตรฐานจากไหนยังไงครับอ๋อเราเป็นสมาชิกของ ISAT นะคะเป็นคล้ายๆเรียกง่ายๆภาษาเข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับเป็นอย.คอยตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนเราค่ะว่าได้มาตรฐานไหมและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีองค์กรระหว่างประเทศต่างๆหรือที่เรียกง่ายๆว่าตอนนี้เราทำงานร่วมกันกับ CIS นะคะเป็น Council of International School อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยเข้ามาดูเราว่าโรงเรียนเราเนี่ยได้มาตรฐานไหมทั้งระบบการศึกษาความปลอดภัยในตัวการคุณครูหรือแม้แต่ผู้บริหารเองก็ต้องได้รับการตรวจสอบเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าเขามาดูอยู่ต่อเนื่องเขามาดูต่อเนื่องค่ะเรามีไซเคิลทุก5ปีเราไม่ได้ได้การตรวจสอบแล้วครั้งนึงเนี่ยเราจะอยู่ยาวเราอยู่ถึง5ปีปุ๊บเขาก็ต้องมาทำการตรวจสอบใหม่ทำระบบการตรวจเช็คใหม่อยู่ดีค่ะเพื่อให้มาตรฐานเนี่ยเป็นระดับสากลตลอดเวลาก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าองค์กรนานาชาติเนี่ยรับรองเลยค่ะเราก็เหลืออีกแค่ 20% ค่ะครับคุณผู้ชมครับนะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้ปกครองนะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่นะค่ะคงจะมีคำถามอยู่ในใจเหมือนกันคือเกณฑ์ที่จะคัดเลือกจะไปดูโรงเรียนนานาชาติสักที่หนึ่งมันจะต้องดูอะไรบ้างเพื่อเป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจถ้าให้น้องพิมพ์ให้คำแนะนำนะครับได้ค่ะการแนะนำของผู้ปกครองเนี่ยค่ะก็ต้องดูก่อนค่ะแนะนำอยากจะให้ไปวิสิตโรงเรียนดูสภาพถูกต้องค่ะไปเยี่ยมของจริงค่ะไปดูสภาพแวดล้อมว่าการเรียนการสอนจริงๆเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะดูมาตรฐานการได้รับการยอมรับว่า1เป็นสมาชิกของอะไรบ้างอย่างที่พิมพ์แจ้งไปเมื่อกี้ขอเอกสารเขาดูว่าได้รับการรับรองไหมอยู่ในสมาคมอะไรบ้างอย่างของเราที่เรามีก็คือเป็น CIS แล้วก็มีของ Cambridge Assessment International School นะคะเป็นระบบของการสอบ IGCSE ที่เราได้รับผ่านการยอมรับของสถาบันเขามีอีกอื่นๆอีกหลายๆตัวในโรงเรียนนานาชาติเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่หลากหลายอย่าง CIS ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทั่วโลกยอมรับหรือระดับของมหาวิทยาลัยในทั่วโลกถ้าเกิดว่าจบจากโรงเรียนไหนที่ได้รับการยอมรับสำคัญมากค่ะเพราะว่าจบไปแล้วมันก็ยอมรับนี่ใช่ค่ะมันจะเสียเวลากับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองใช่ค่ะอย่างที่นะครับโรงเรียนนานาชาติบุรีเนี่ยมันมีทดลอง
ให้ไปนั่งเรียนนะเพื่อไปดูบรรยากาศดูว่าจะเหมาะสมกับบุตรหลานลูกของตัวเองไหมใช่ค่ะเปิดโอเพนเฮาส์แบบเราโอเพนเฮาส์ตลอดใช่ค่ะเราจะมีโอเพนเฮาส์ใหญ่จริงๆอีกทีถ้าช่วงปลายกุมภาต้นตุลาเนี่ยค่ะที่จะเปิดใหญ่ๆแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาได้ตลอดเวลาติดต่อได้โดยตรงที่โรงเรียนค่ะโอ้โหผู้ชมครับมีความรู้สึกเหมือนผมไหมฮะนั่งคุยกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยสีหน้าเธอนะฮะแววตาเนี่ยมีแต่รอยยิ้มนะครับเป็นประกายเลยนะขอบคุณตั้งใจมากๆเลยตั้งใจค่ะเราพี่ถาม3อย่างนะได้เด็กที่จบจากนะโรงเรียนนานาชาติบุรีหัดใหญ่เนี่ย3อย่างที่พิมพ์และทีมงานผู้บริหารและคุณครูทุกคนตั้งใจอยากให้มี3อย่างคืออะไรอยากที่จะให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะซื่อสัตย์แล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำงานได้ต่อไปในอนาคตนี่คือคุณลักษณะคุณลักษณะของเด็กที่จบจากที่นี่ใช่ค่ะต้องมีลักษณะแบบนี้ใช่ค่ะโอ้โหนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมได้มีโอกาสเข้าไปดูเว็บไซต์ที่โรงเรียนไปเห็นภาพกิจกรรมของน้องคือที่ชอบเนี่ยส่วนตัวพี่นะ คือยังกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยอยู่ถูกต้องแม้ว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติดีมากๆเลยเราไม่สามารถละทิ้งความเป็นตัวตนของเราได้เราเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยบริหารงานโดยคนไทยกิจกรรมหลายๆอย่างอย่างเช่นการไหว้ครูซึ่งเราคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีงามหรือแม้กระทั่งหลายๆอย่างของตัวอื่นอย่างเช่นกิจกรรม Chinese New Year ลอยกระทงสงกรานต์อย่างนี้เป็นต้นเราไม่ขาดค่ะคริสต์มาสเราก็ยังมีจัดค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสนึงให้เด็กๆได้การได้มีการแสดงออกแล้วก็โชว์ให้ผู้ปกครองได้เห็นว่าโอ้ยเรียนโรงเรียนเราเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ละทิ้งสิ่งที่ดีงามหรือแม้แต่ของกิจกรรมต่างๆของชาวมุสลิมเองซึ่งเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ที่หาดใหญ่ก็มีพี่น้องมุสลิมด้วยนะคะเราก็ไม่ได้ละทิ้งสิ่งคือให้ความสำคัญใช่ค่ะทุกเชื้อชาติทุกศาสนาและรากเหง้าของความเป็นไทยถูกต้องค่ะน้องๆเหล่านี้ต้องเรียนรู้ใช่ค่ะโอ้โหนะครับวันนี้นะฮะเนี่ยเราเห็นภาพที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยนะอย่างที่น้องพิมพ์ว่าเนี่ยนี่คือ Chinese New Year ถูกต้องเด็กๆ15ชาติใช่ไหมที่เรียนด้วยกันก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนๆถูกค่ะนะครับในแต่ละประเทศนี่เขามีอะไรบ้างอันนี้เป็นการเรียนรู้ที่จะสร้างให้เขาเนี่ยมีพัฒนาการจากของจริงใช่ไหมถูกต้องค่ะจากของจริงเลยค่ะเนื่องมาจากว่าโรงเรียนเราเนี่ยก็สนับสนุน อย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับที่มีโอกาสเข้าไปพาบุตรหลานเข้าไปอยู่ที่นี่เขาพูดยังไงบ้างเขาก็รู้สึกว่าดีใจนะคะที่มีโรงเรียนนานาชาติมาเปิดในพื้นที่ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องส่งลูกหลานออกไปไกลตัวแล้วเขาก็ได้รับฟีดแบคโดยการที่เห็นจากลูกหลานของเขานี่เองอะค่ะว่ากลับบ้านมาอย่างมีการเรียนการสอนกลับมาต่อยอดตัวเองได้มาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเรามีความกล้าแสดงออกเรามีการตอบคำถามเรียนรู้เราไม่ได้มีการเรียนถูกเรียนผิดต้องไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเด็กต้องทำแบบนี้แต่ว่าเราเปิดโอกาสให้เขาคิดให้เขาถามแล้วก็ต่อยอดจากคำถามนั้นๆเป็นการศึกษาในที่เราวางไว้ในคริคูลัมบรรยากาศในห้องเรียนนะเด็กเนี่ยเขายกมือเลยนะใช่ค่ะแม้แต่เป็นครูภาษาอังกฤษไม่กลัวด้วยนะไม่ค่ะโอ้นะครับคำถามนี้นะครับต้องฝากถามน้องพิมพ์เพราะว่าผู้ปกครองหลายคนก็อยากจะถามเหมือนกันเพราะว่าความสามารถเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษของลูกหลานในแต่ละครอบครัวระดับความสามารถมันแตกต่างกันการเข้าไปโรงเรียนแบบนี้นะครับโรงเรียนจะช่วยพัฒนายังไงดีเพราะว่าโอ้ไปพื้นฐานก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับค่ะเริ่มจากเด็กเล็กก่อนนะคะเด็กเล็กเนี่ยเราจะให้ทำการเรียนการสอนผ่านการเล่นเขาเรียกว่า learning based by playing ค่ะ playing based learning ค่ะเด็กๆ เนี่ยจะได้การสมมติในการเล่นหรือการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นอันนี้สมมติเล่นอยู่ที่สามเด็กเล่นเด็กๆก็จะมีการพูดคุยกันคุณครูก็จะสอดแทรกสาระค่ะเข้าไปก็คือให้เขาเนี่ยสนุกกับการเล่นถูกค่ะแต่มีสาระสอดแทรกใช่ค่ะแม้กระทั่งอย่างที่เห็นในภาพนี่ก็คือคุณครูเอาพาเด็กออกมาอ่านหนังสือข้างนอกเด็กๆก็จะได้เห็นถึงเรื่องว่าเราไม่จำเป็นต้องนั่งเรียนอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวเราสามารถเรียนรู้นอกห้องได้เหมือนกันแล้วคำถามที่มันผุดขึ้นมามันก็เกิดจากสภาวะแวดล้อมโดยทั่วๆไปข้างๆเขาเช่นกันค่ะก็เรียนรู้จากสิ่งที่เห็นใช่ค่ะโตหน่อยแล้วครับโตหน่อยก็จะมีการทดลองหรือว่าเราพาเด็กออกไปทัศนศึกษาข้างนอกรูปก่อนหน้านี้ที่โชว์ออกไปเป็นลักษณะของการไปเยี่ยมชมที่ต่างจังหวัดคือปักพนังค่ะเราพาเด็กๆไปชมกังหันลมแล้วก็การศึกษาเรื่องฝายกั้นน้ำเขื่อนเก็บน้ำตามของพระราชดำรัสของรัชกาลที่9ค่ะโครงการของในหลวงใช่ค่ะใช่โอ้โหนี่ก็ตื่นตาตื่นใจนะครับนี่คือสิ่งที่เราค่อยๆป้อนเข้าไปถูกค่ะคาดหวัง
ว่าธุรกิจนี้ในอนาคตจะไปสู่ตรงจุดไหนยังไงครับเราคาดหวังว่าเราจะมีการทำงานร่วมมือกันกับผู้ปกครองกับคุณครูอย่างเงี้ยนะคะต่อกันยอดกันไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสในข้างหน้าเนี่ยเราก็อาจจะคาดหวังนะคะว่าเราจะมีอีกแคมปัสหนึ่งก็วางแคมปัสไปเลยก็คาดหวังอยากจะช่วยขยายการศึกษาออกไปพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วส่งลูกไปไกลเกินจนเกินไปหรือถ้าอย่างของเราอย่างเงี้ยเรามีภาษาจีนด้วยค่ะแล้วเราก็เข้มงวดเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์เราสำหรับเด็กเล็กเพื่อให้ตอบไปในอนาคตข้างหน้าเราก็คาดหวังอยากจะเห็นเด็กที่จบจากโรงเรียนของเราไปมีอนาคตไปเรียนอยู่ในสถาบันศึกษาทางด้านเตรียมอุดมรวมศึกษาที่ดีต่อไปค่ะนะครับผู้ชมทราบไหมครับว่าpolicyหรือนโยบายของโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้นะครับบุรีหาดใหญ่เนี่ยเขาห้ามพูดภาษาไทยนะใช่ค่ะใช่ไหมว่ากฎเหล็กนอกกฎเหล็กค่ะนอกจากวิชาภาษาไทยนะคะที่เราต้องมีถึงจะพูดได้ค่ะเราอยาก encourage นะคะให้เด็กๆใช้ภาษาอังกฤษประหนึ่งเหมือน native language อีกหนึ่งเป็นคล้ายๆลักษณะเป็นมาตรฐานเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นเด็กไทยใช่ไหมคะอยู่บ้านก็อาจจะได้ใช้แต่ภาษาไทยกับคุณพ่อคุณแม่พอมาถึงโรงเรียนเนี่ยเราก็อยากที่จะให้เด็กเนี่ยได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารกันค่ะโอ้โหนะครับวันนี้นะครับไหนๆมารายการแล้วนะครับนะอยากจะฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านนะครับคำแนะนำกับโรงเรียนนานาชาตินะครับซึ่งปัจจุบันก็มีหลายที่นะใช่ค่ะเชิญเลยครับค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็การสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาเนี่ยนะคะเรามีให้เลือกมากมายเราก็อยากที่จะให้เลือกคุณพ่อคุณแม่ค่ะดูความเหมาะสมดูในหลายอย่างที่เหมาะกับลูกหลานของบุตรหลานของท่านไหมความปลอดภัยระบบการศึกษา British Curriculum หรือ American Curriculum หรือจะเป็น Singapore Curriculum อื่นๆเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆดูกันไปตามความเหมาะสมของเด็กแล้วก็อยากจะฝาก Bloomsbury International School หาดใหญ่เอาไว้ด้วยนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มั่นใจว่าเราจริงจังจริงใจในการบริหารแล้วก็อยากที่จะให้บุตรหลานของท่านเนี่ยได้มีความสุขในการเรียนแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยค่ะนะครับวันนี้นะฮะสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกต้องค่ะปรับตัวยังไงครับกับ New Normal การศึกษาใหม่ของโรงเรียนนะฮะเรามีการปรับตัวตั้งแต่ เริ่มต้นที่เราได้ทราบเรื่องโควิดมาแล้วนะคะว่าโอ้เราอาจจะต้องมีการต้องทำการเรียนการสอนเรื่องออนไลน์เราก็จัดเตรียมแพ็กเกจอ๋อนี่มองการไกลขนาดมองตั้งแต่แรกๆที่มีคือเรามั่นใจว่าโรคติดต่อร้ายแรงเนี่ยที่ WHO เขารายงานมาเนี่ยมันไม่น่าจะหยุดได้ง่ายๆทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศเราก็เลยเตรียมความพร้อมว่าเราให้ครูอาจารย์นะคะในช่วงก่อนที่จะจบเทอมการศึกษาที่2นะคะเตรียมแพ็กเกจเอาไว้ให้เด็กเลยค่ะแล้วก็ให้เด็กพร้อมที่จะเรียนการสอนโดยที่ไม่ต้องรบกวนผู้ปกครองที่ทำงานอยู่กับบ้านหรือนอกบ้านก็แล้วแต่เราจะส่งแพ็กเกจอันนี้ค่ะให้เด็กทุกๆ2อาทิตย์ค่ะมีปริ้นเอกสารมาให้เขาเตรียมตัวให้เขาได้รู้แล้วก็เรียนออนไลน์กับคุณครูตั้งแต่เช้าจนถึงจบการเรียนการสอนปกติจริงๆมีข้อมูลใดที่ไม่เข้าใจก็ยังส่งคำถามถามคุณครูได้คือเด็กๆพวกนี้นี่เรื่อง IT เขาเก่งเขาเก่งอยู่แล้วค่ะเรามีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วเรามีวิชา IT ที่โรงเรียนอยู่แล้วเรามีคลาสโตโจเรามี Google Class ที่เด็กสามารถที่จะตอบกับคุณครูส่งกันบ้านถูกต้องค่ะใช่ค่ะเราก็พยายามปรับตัวในสภาพที่ทั่วโลกเขาก็ต้องใช้กันค่ะอ้าวนะครับวันนี้นะฮะคงผ่านมาทั้งระยะหนึ่งในการบริหารเคยท้อไหมโอ้ถ้าว่าไม่ท้อก็คงจะไม่แปลกแต่ท้อแต่ถอยไม่ได้เปลี่ยนจากเรื่องโรงแรมต้องเที่ยวมาเรื่องงานเลยเราทำยังไงแก้ปัญหาเราแก้ปัญหาเราต้องอย่าใช้คำว่าแก้ปัญหาดีกว่าค่ะเราใช้เป็น positive thinking นะคะเราเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นโอกาสทุกๆปัญหาเรามีโอกาสเสมอค่ะนี่คือสิ่งที่พิมพ์มองใช่ค่ะถือว่าท้อได้แต่ห้ามถอยถามไม่ได้นะฮะได้ข่าวว่าลูกก็อยู่ในวัยที่กำลังเรียนอยู่เหมือนกันใช่ค่ะน้องๆมีความสุขไหมครับได้ไปเรียนโรงเรียนนี้มีความสุขค่ะต้องบอกว่าลูกของพิมพ์ก็เรียน International School อยู่เหมือนกันนะคะเขามันเห็นได้ชัดนะคะว่าเขากลับมาบ้านแล้วเขาก็อยากที่จะมาบอกให้เรารู้ว่านี่เขาเรียนอะไรกลับมาเขามีการบ้านอะไรเขาอยากทำอะไรการบ้านส่วนใหญ่หรือว่ามันเป็นลักษณะของการทำงานเป็นโปรเจกต์ซึ่งมันไม่เหมือนกับการเขียนหนังสือตอบคำถามโดยทั่วๆไปก็คือมีการรีเสิร์ชเองมีอะไรเองที่ต้องถามคำถามนี้เพราะว่ากำลังอยากจะบอกผู้ชมทางบ้านว่าวันนี้ผู้หญิงคนนี้ทำโรงเรียนเหมือนกับทำโรงเรียนให้ลูกตัวเองด้วยประหนึ่ง ว่าดูแลลูกหลานของผู้อื่นประหนึ่งดูแลลูกหลานของตัวเองค่ะครับคุณพ่อให้คำแนะนำยังไงบ้างครับ
คุณพ่อก็ให้หลักการในการบริหารงานนะคะคือความซื่อสัตย์จริงใจในเมื่อเรามีการซื่อสัตย์ในการทำงานจริงใจตั้งใจแล้วเนี่ยผลของงานก็จะออกมาประสบความสำเร็จค่ะชอบมากเลยซื่อสัตย์จริงใจใช่ค่ะในการทำงานนี่คือสิ่งที่คุณพ่อทำมาโดยตลอดแล้วก็ส่งผ่านถึงลูกสาวคนนี้ถูกต้องค่ะโอ้โหนะครับวันนี้พิมครับขอบคุณมากๆเลยครับที่เล่าเรื่องราวเป็นความฝันเป็นความท้าทายของตัวเองที่ก้าวเดินจากคอมฟอร์ทโซนนะครับจากธุรกิจด้านหนึ่งมาอยู่อีกด้านหนึ่งที่มุ่งมั่นมากแล้วก็เชื่อว่านะครับแคมปัสที่อยากที่จะให้เกิดนี้ไม่น่าไกลเกินฝันอย่างแน่นอนขอบพระคุณค่ะเพราะเราทำด้วยหัวใจนะครับผู้ชมครับวันนี้เสียดายเหลือเกินเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ผมนะครับและน้องพิมพ์นะครับต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งทางเลือกของผู้ปกครองในการหาโรงเรียนสถาบันศึกษาให้กับลูกๆนะครับผมเชื่อว่าเราต้องการอยากจะหาสิ่งที่ดีให้เขาดีที่สุดครับแต่สิ่งนั้นนะครับก็ต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรก็ฝากทางเลือกไว้โรงเรียนนานาชาติเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่ที่นี่มีอีกหลายโรงเรียนมีหลายที่แต่อย่างน้อยที่นี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเพราะเธอทำด้วยหัวใจจริงๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะครับผู้ชมครับวันนี้รายการเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนมีโอกาสพบได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ